ATM ตู้นี้มันมีปัญหาค่ะถ้าคนกดไม่เป็นมันจะกินบัตรให้หนูช่วยดีกว่าไหมคะมีอยู่ 2,000 นะลูกกดมาให้หมดเลยมันคืนบัตรอะเงินใน ATM มันไม่มีนะคะอ้าวจะเป็นไปได้ยังไงลูกสาวลุงโอนมาให้ 2,000 น้องดาววีคิสมายของอร่อยรอได้ขอบคุณค่ะน้องบีมเมื่อวานนี้ป้าไปตลาดเห็นคนเขามุงตรงตู้ ATM มีอะไรเหรออ๋อเมื่อวานน่ะป้ามีคนโดนมิจฉาชีพหลอกกด ATM สมัยนี้ขนาดตลาดนะเนี่ยยังกล้าขนาดนี้สรุปแล้วจับได้ไหมไม่ได้อ่ะป้าป้าก็ต้องระวังตัวหน่อยนะน่ากลัวเนาะใช่อ้าวพี่บีมแหมวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยนะพี่บีมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแม่ขอตังค์หน่อยจะไปไหนอีกเนี่ยพี่หนูเขาจะไปหาพี่มิวค่ะแล้วหนูจะไปกับเขาด้วยเหรอลูกไปเพื่อนพี่หนูขอค่ะแม่นี่ออกไปข้างนอกระวังนะพวกหลอกกด ATM กำลังอาละวาดโอ้ยพี่บีมไม่ต้องกลัวหรอกแม่ให้ตังค์ไปเต็มที่ก็20บาทแค่นั้นแหละนกที่ท่ารถเขาบอกว่าแถวนี้มีตู้ ATM แต่ลุงเดินมาตั้งนานแล้วยังไม่เจอเลยหนูรู้ไหมลูกว่ามันอยู่ตรงไหนอ๋อมีสิคะลุงอยู่ทางนู้นนะคะอ้าวอยู่นั่นเองหรอขอบใจนะหนูเดี๋ยวค่ะลุงมีอะไรเหรอหนูลุงมาจากต่างจังหวัดเหรอคะใช่จ้ะลุงว่าจะไปหาลูกสาวเดี๋ยวลุงไปกดตังค์ก่อนนะเดี๋ยวก่อนค่ะลุงอะไรอีกอะลูกATM ตู้นี้มันมีปัญหาค่ะถ้าคนกดไม่เป็นมันจะกินบัตรให้หนูช่วยดีกว่าไหมคะอ้าวเหรออืมเอาสิเอาสิได้ค่ะงั้นก็ไปค่ะรหัสค่ะลุงเดี๋ยวลุงกดให้ได้ไหมไม่ได้ถ้าลุงกดผิดมันจะยึดบัตรนะคะก็ได้ก็ได้445อีก3ตัวเหรอคะลุงมีอยู่ 2,000 นะลูกกดมาให้หมดเลยลุงคะฝากหยิบกระเป๋าให้หนูหน่อยสิคะได้ได้อ้าวลุงมันคืนบัตรอะเงินใน ATM มันไม่มีนะคะอ้าวจะเป็นไปได้ยังไงลูกสาวลุงโอนมาให้ 2,000 นี่ลุงหาว่าหนูโกหกเหรอคะงั้นลุงก็กดเอาเองแล้วกันทำคุณครูฉาโทษแท้พอครับเนี่ยอะไรอ่ะพี่นุ๊กเดี๋ยวแม่ก็ว่าหรอกดูลุงเขาสิลุงมาได้ทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับลุงจะมากด ATM อ้าวแล้วกดหรือยังล่ะคะลุงกดไม่ได้คนที่เขามาช่วยกดให้ลุงเขาบอกเงินในบัญชีลุงไม่มีแต่ลูกสาวลุงบอกว่าโอนมาให้แล้ว 2,000 เป็นไปได้ยังไงนะมิจฉาชีพลุงโดนหลอกแล้วล่ะลุงโดนหลอกใช่ค่ะคุณลุงลุงคะฝากหยิบกระเป๋าให้หนูหน่อยสิคะได้ได้
ทอ่ะเงินใน ATM มันไม่มีนะคะแล้วแบบนี้ลุงจะทำยังไงล่ะลุงเพิ่งเข้ามาหางานทำด้วยหืมร้ายจริงๆคนแบบนี้ต้องเจอฉันน้องพี่ใจเย็นใจเย็นห้ามหนูทำไมป้าจะปล่อยไว้อย่างนี้หรอไม่ได้มันเป็นเรื่องของตำรวจแต่เคสที่ผ่านมาตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้เลยนะครับแม่ใช่ค่ะกว่าตำรวจจะมาคนร้ายก็หนีไปแล้วค่ะป้าถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้มันหนีไปได้เราต้องสร้างสถานการณ์แล้วตะคุบมันให้อยู่หมัดถ้าอย่างนั้นเด็กยิ้มลูกนั่งแม่ด้วยผมด้วยหนูด้วยโอ้ยแล้วจะกดเป็นไหมเนี่ยให้แต่บัตรมาเงินตั้ง 5,000 เงินตั้ง 5,000 แล้วจะกดยังไงเนี่ยเอาบัตรใส่ตรงไหนก็ไม่รู้เอายังไงดีล่ะเนี่ยคุณป้าคะว่ายังไงลูกคุณป้าจะกดเงินเหรอคะใช่โหคุณป้าตู้นี้มันชอบมีปัญหานะคะมันชอบกินบัตรค่ะอ้าวเหรอแล้วทำไงดีล่ะให้หนูช่วยไหมคะคุณป้าหนูคุ้นเคยกับตู้นี้ดีค่ะหรอลูกแล้วหนูคิดค่ากดยังไงล่ะลูกไม่หรอกค่ะคุณป้าหนูต้องการแค่รอยยิ้มของคุณป้าก็พอค่ะโหยกระติกเสียงอะไรอ่ะไม่มีอะไรจะหนูนี่มากด ATM ให้ป้าดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวหนูได้นะคะได้ลูกได้ค่ะมีเท่าไหร่เหรอคะคุณป้ามีอยู่ 5,900 กดมา 5,000 เลยลูกคุณป้าไปเอากระเป๋าที่หนูได้ไหมคะตรงนี้คุณป้าคะเงินในบัตรมีแค่900นี่คะหลักฐานอยู่ในนี้แล้วอ้าวเป็นไปได้ยังไงหนูกดให้ป้าใหม่สิลูกไม่เอาค่ะคุณป้าคุณป้ากดเองแล้วกันค่ะหนูรีบหนูมีธุระจะรีบไปไหนเข้ามาขวางฉันทำไมเธอยังไม่รู้ตัวอีกหรอกคุณมิจฉาชีพจะไปไหนมาคุยกันก่อนสิโอ๊ยจับฉันมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวฉันจะแจ้งตำรวจจับพี่หมดเลยไม่ต้องกลัวหรอกฉันแจ้งให้แหละไม่เกิน10นาทีตำรวจก็มาแล้วแหละหนูคืนเงินลุงมาเถอะลูกทั้งเนื้อทั้งตัวลุงมีอยู่แค่นั้นพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยตำรวจมาก็ดีฉันไม่กลัวหรอกฉันไม่ผิดไม่ผิดหรอกดูนี่อย่านะอย่านะคลิปวิดีโอนี้จะเป็นหลักฐานส่งให้ตำรวจหนูขอโทษหนูขอโทษนะคะเดี๋ยวหนูคืนเงินให้เลยนี่ค่ะ5,000ของคุณลุง2,000ใช่ไหมคะนี่ค่ะคุณลุงหนูขอโทษนะคะหนูคืนเงินหมดแล้วหมดเวลาแล้วหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวเธอจะไปได้ก็ต่อเมื่อเธอชดใช้กรรมของเธอในคุกให้เรียบร้อยก่อนในคุกอย่านะคะหนูกลัวแล้วอย่านะคะอย่าทำแบบนี้เลยนะคะจำไว้นะคนที่ชอบโกงเอาเปรียบชาวบ้านชีวิตไม่มีวันได้ดีหรอกเพราะไม่ว่ายังไงก็ต้องได้รับผลกรรมที่ตัวเองก่อขึ้นมาอยู่ดีต้องมาติดคุกเหรอเนี่ยไม่ได้เลยจบถึงปริญญาตรีทำไมไม่หางานดีๆทำอาชีพวินมอเตอร์ไซค์มันไม่ดีตรงไหนอาชีพแม่บ้านก็ไม่ได้ต่ำต้อยเฟิร์นรินน้ำให้ฉันสิเฟิร์นเขาเป็นเพื่อนนะไม่ใช่คนใช้หรอก็เห็นแต่งชุดแม่บ้านก็นึกว่าเป็นคนใช้ห่วยย่ามไหนสิมากกันดูนี่เขาถ่าโดนเลยเด้ฮ
ฮะพี่ทั้งงดลูกหมูเป็นไงอุ้ยกระขึ้นหอดหมูนี่ล่ะอุ้ยกดนะนี่ขึ้นหอดแห้งเอาไปเร็วๆเดี๋ยวป้าหนานรอเราสิไปจังไหนอัด3เลยสันบอไม่ได้เดี๋ยวตำรวจจับร้านอยู่ข้างหน้าลูกหมูวิ่งตามมาละกันเออใช่เหมือนสมัยเรียนไงโอ้ไปแล้วนะเอ้าเร็วลูกหมูวิ่งตามมาอะไรกันเนี่ยแม่บ้านวินมอเตอร์ไซค์จบถึงปริญญาตรีทำไมไม่หางานดีๆทำทำไมอาชีพวินมอเตอร์ไซค์มันไม่ดีตรงไหนคุณพ่อฉันก็เคยเป็นวินมอเตอร์ไซค์ใช่อาชีพแม่บ้านก็ไม่ได้ต่ำต้อยคุณแม่ฉันท่านก็เคยเป็นแม่บ้านหูยเข้ากันดีเป็นปีเป็นขุยเหมือนสมัยเรียนเลยนะฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกเธอนี่ก็แค่เสียดายใบปริญญาตรีน่ะอ้าวๆเซาเซาพ่อได้แล้วเพื่อนน่ะบวชเศษอาชีพอีหยังก็เป็นเพื่อนกันคือเก่าหั่นละหยุดเลยลูกหมูเธอพูดภาษากลางได้ไหมฉันฟังไม่รู้เรื่องฉันขอโทษกันแล้วกันเรื่องอาชีพของเพื่อนน่ะไม่ต้องไปสนใจหรอกแค่เพื่อนมีงานทำก็ดีแล้วเราไปกินข้าวกันเถอะก็ใช่น่ะสิเด็กเลี้ยงควายแบบเธอคงไม่ต้องสนใจความมีหน้ามีตาทางสังคมหรอกมั้งแซ่บเฟิร์นรินน้ำให้ฉันสินี่ป้าหนันเฟิร์นเขาเป็นเพื่อนนะไม่ใช่คนใช้อ้าวหรอก็เห็นแต่งชุดแม่บ้านก็นึกว่าเป็นคนใช้ถ้าเธอมองฉันในฐานะเพื่อนได้ฉันทำให้แต่ถ้าเธอมองฉันในฐานะอื่นเธอโดนแน่ป้านั่นขอบใจนะเพื่อนนี่ป้านั่นฉันว่านะที่เธอชวนพวกฉันมากินข้าวเพราะว่าเธอจะขิงใช่ไหมแล้วแต่จะคิดเลยจ้ะนั่นไงฉันว่าแล้วนิสัยขิงเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนไม่เปลี่ยนเลยแหมแบบนี้แสดงว่าต้องไปรวยอะไรมาแน่เลยใช่ไหมป้านันไม่ได้รวยอะไรมาหรอกแค่ได้งานโปรเจกต์มาน่ะงานหนึ่งกำไรก็แค่ 5-6 ล้านเองเอ้าก็ดีนะสิแล้วแบบนี้เธอจะแบ่งมาใช้หนี้ฉันไหมแสนหนึ่งเธอก็มาคืนฉันสักครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้ 50,000 เองนั่นน่ะสิป้านันยังก่อนดีกว่าเอาไว้ฉันทำกำไรได้สัก10ล้านก่อนฉันจะเจียดเงินมาให้แล้วกันนะป้านันเธอได้เงินมาขนาดนี้ทำไมเธอไม่คืนเพื่อนก่อนอย่าลืมสิตอนที่เธอจะตั้งบริษัทลูกหมูเขาอุตส่าห์เอาเงินมาให้เธอยืมนะโอ้โหทวงบุญคุณอย่าลืมสิอาหารมื้อนี้ฉันเป็นคนเลี้ยงนะพวกเราจ่ายเองก็ได้ป้าหนันป้าหนันทำแบบนี้มันเป็นเวรเป็นกรรมนะเธอไม่กลัวธุรกิจเธอเจ๊งหรอไม่กลัวหรอกฉันมีบริษัทใหญ่หนุนหลังฉันอยู่บริษัท LKT Supply น่ะรู้จักไหมบริษัทใหญ่ระดับประเทศเลยนะฮะบริษัท LKT Supply นี่เธอรู้จักคนใหญ่คนโตในนั้นด้วยเหรอก็รู้จักแค่เลขาน่ะคุณอ้อมกับฉันก็สนิทกันหรอป้านันแล้วเธอสนิทกับคุณอ้อมมากไหมอ่ะก็สนิทแบบไม่ถึงกับเล่นหัวนะแต่ติดต่องานไปก็ไม่เคยปฏิเสธขนาดนั้นเลยเหรอป้านันก็ขนาดนั้นละบีม
วัสดีค่ะคุณออมท่านประธานคุณออมรู้จักกับคนที่ชื่อปาหนันไหมคะใช่คนที่ท่านประธานให้งานไปหรือเปล่าคะใช่ใช่สนิทไหมไม่ค่อยสนิทนะคะไม่ได้คุยกันเลยค่ะโอเคจ้ะขอบคุณนะค่ะอะไรกันพวกเธอเล่นอะไรกันเนี่ยพวกเราไม่ได้เล่นหรอกตานั้นพวกเราเห็นว่าเธอเป็นเพื่อนกลัวว่าเธอจะทำตัวลำบากถ้ารู้ว่าพวกเราเป็นประธานบริษัทถึงได้ทำแบบนี้ร้อยละบีมเอาให้สุดๆนะเฟิร์นได้แค่นี้แหละลดสุดๆแล้วอย่างงกให้มากจังเลยหูจาก720ล้านลดให้เหลือ700ล้านใครกันแน่ที่งกนี่จะเซ็นหรือไม่เซ็นเซ็นก็ได้โอเคปิดดีลเย้เมื่อวานปาหนันโทรนัดไปกินข้าวบอกให้เราชวนเพื่อนๆด้วยไม่รู้ไปรวยอะไรมาไม่ได้รวยอะไรหรอกเมื่อวานฉันให้งานบริษัทปาหนันไปสงสัยนับเพื่อนๆไปขิงแหละแล้วนี่ปาหนันรู้หรือเปล่าว่าเธอเป็นประธานบริษัทที่ให้งานเขาไม่รู้หรอกฉันไม่อยากให้เพื่อนลำบากใจนะก็เลยให้คุณออมเลขาของฉันเป็นคนจัดการแล้วสรุปเราจะไปไหมก็ต้องไปแหละไม่ได้เจอกันนานแล้วแต่เราทั้งคู่จะต้องไม่ไปในฐานะประธานบริษัทขอโทษนะขอโทษนะบีมท่านประธานซอนด้วยปาหนันพวกเราอุตส่าห์เห็นเธอเป็นเพื่อนคอยช่วยเหลือเธอทุกอย่างแต่เธอกลับมองว่าเพื่อนต้อยต่ำกว่าเธอเอาสมองส่วนไหนคิดขอโทษค่ะท่านประธานบีมเราจะจัดการเพื่อนคนนี้ยังไงดีฉันจะหักกำไรส่วนที่เหลือของบริษัทเธอมาใช้หนี้ให้ลูกหมูท่านประธานจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะทำไมฉันจะทำไม่ได้ฉันทำได้มากกว่านี้ฉันขอยกเลิกสัญญาทั้งหมดที่ทำกับเธอและสิ้นสุดความเป็นเพื่อนของเราตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปไม่นะบีมเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนนะลูกหมูไปพวกเราไม่น่าดูถูกเหยียดหยามเพื่อนเลยอ่ะรู้อย่างนี้รักษาน้ำใจเพื่อนไว้ดีกว่าจำไว้นะคะคนเราเป็นเพื่อนกันทำอะไรต้องรู้จักถนอมน้ำใจกันจะพูดอะไรต้องนึกถึงความรู้สึกของเพื่อนให้มากๆนะคะ